ันถามเรื่องขยะนะคะเรื่องปัญหาขยะไอ้ถั่วสายบาน5เนี่ยตรงซอย42ใช่มั้ยก็เป็นปัญหาที่มาต่อเนื่องแล้วคือตรงนั้นมันเป็นโรงเก็บขยะที่ไปใช้ขยะขนทิ้งแล้วก็อัดแล้วก็ส่งไปที่น่าจะไปที่หนองแขมมั้งใช่มั้ยก็จะเป็นจุดที่มีน้ำขยะเนี่ย6จริงแล้วเราปีที่แล้วเราก็สั่งการไปหลายรอบคงมีขยะ6แล้วก็มีการไม่ได้กวาดบางทีมันมีไขมันที่อยู่ยาวนานพอสมควรน่ะก็จริงแล้วก็ทางเขตก็รับปากก็จะล้างทุกอาทิตย์แต่ว่าอาจจะยังไม่ดีพอเนื่องเราก็รู้ว่ามันเป็นจุดรวบรวมขยะของเขตสายไหมและเขตใกล้เคียงอยู่แล้วครับทีนี้เรื่องของปัญหาเนี่ยเอกชนที่ได้รับสัมปทานไปก็ต้องรับผิดชอบมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าก็ต้องดูว่าความผิดเป็นของใครใช่ไหมเพราะว่าต้องไปดูว่าน้ำเนี่ยผมว่าเท่าที่ฟังเนี่ยมีรายงานว่าน้ำมาจากรถขยะไอ้5ตัน2ตันที่วิ่งเข้าแล้วก็มีขยะที่ติดกับล้อรถออกมาอะไรเงี้ยเพราะบางอย่างก็คงต้องดูว่าในเงื่อนไขของเราเป็นยังไงแล้วมีใครทำผิดไหมหรือว่ามีใครทำยังไม่ดีพอไหมครับคือถ้าแบบเอกชนเป็นคนรับผิดชอบอันนี้จะให้เอกชนดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายเยียวยาก็ต้องอย่างนั้นแหละก็คือใครรับผิดชอบใครความใครทำผิดก็ต้องรับผิดชอบมีทั้งแขนหักก็ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองพอไปเขตก็บอกให้เข้ามาที่กทม.ชาวบ้านเองก็รู้สึกว่าเขาต้องเสียเวลาเข้ามาครับเดี๋ยวรวบรวมให้ทางท่านรองจักรพันธ์ดูแลเรื่องนี้แล้วกันครับเดี๋ยวเขามาดูต้นเหตุสาเหตุให้ชัดเจนก่อนแล้วก็ส่วนผู้เสียหายจะดูทีว่าจะใช้วิธีไหนในการเยียวยาได้ครับคนสงสัยว่าบาดเจ็บแล้วกทม.จะรับผิดชอบยังไงคะผู้ที่บาดเจ็บเนี่ยก็จะต้องถูกนำส่งโรงพยาบาลทีนี้ปกติแล้วอ่ะถ้ามีโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานครเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้เคียงที่สามารถส่งได้ก็ส่งได้เลยเรารับรักษาพยาบาลก่อนโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งตัดสินกันเดี๋ยวนั้นว่าเป็นความผิดของกรุงเทพมหานครหรือไม่อันนั้นนำส่งได้นะคะในกรณีที่เป็นความผิดของกรุงเทพมหานครหรือเป็นเหตุของกรุงเทพมหานครเองเนี่ยเราจะต้องเป็นคนที่แอบสอบหรือว่าช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายในเรื่องของการรักษาพยาบาลอยู่แล้วอันนั้นไม่มีปัญหาแต่ถ้าในกรณีที่ในระยะต่อมาพบว่าอาจจะมีคู่กรณีหรืออาจจะมีพรบที่มันเป็นตัวคุ้มครองที่เขาก็ต้องสอบข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเคลียร์ทีหลังว่าค่าใช้จ่ายเป็นยังไงแต่ทีนี้อย่างเหตุเฉพาะที่เราทราบกันเนี่ยเบื้องต้นภายในสัก 2-3 ชั่วโมงแรกรักษาพยาบาลให้อาการคงที่ก่อนแล้วจะมีการเคลื่อนย้าย transfer มาที่โรงพยาบาลของกรุงเทพมหานครก็สามารถติดต่อประสานเราได้ไม่มีปัญหาเราก็จะรับ take care ให้